โอ้โหมาแล้วเดอะมายนานเมืองมาแล้วอู้มาเล่นสิเอ้ยเดี๋ยวมันจะขึ้นอะไรเยอะแยะเนี่ยอุ้ยตกใจหมดจะอยู่ก็เสียงขึ้นมาในหูดูมีไอเทมใหม่ด้วยอะไรเนี่ย step light book light แล้วก็ bandage pack ไม่ซื้อสักอย่างแล้วกันอันนี้คือระหว่างที่ลิฟต์แล้วกำลังร่วงครับเริ่มเลยโอ้ลิฟต์ตก The Mine ด่านเหมืองว่ายูเดินเลยแล้วไหนโอเคจากคราวก่อนที่เราตกมาใช่ป่ะฟิกเกอร์มันดึงเรานะครับเฮ้ยเดี๋ยวอะไรฟ้าตรงนั้นอะ The Lift เหรอยังตามมาได้เหรอเดี๋ยวดูนี่คืออันเนี้ยล็อกเกอร์โอเคไม่รู้ว่ามีไฮเปล่านะเจเนเรเตอร์ตรงนี้จับสิต้องหาอะไรมาใส่โอเคครับมีเหรียญให้เก็บอ่าฮะเอ้ยมีแอนิเมชั่นมือด้วยเหรอเมื่อกี้เห็นแวบๆเห็นมือตัวเองนี่คือผักได้อ๋อรถเข็นครับผักได้ผักได้อ่าฮะผักเพื่ออะไรก่อนอันนี้คืออะไรครับเนี่ยไอเทมที่อยู่ในนั้นนี่คืออะไรเดี๋ยวลองหยิบมาสิโอ้คืออะไรอ่ะมันคืออีหยังแต่มันเหมือนกับนี่อะไรเหมือนกับอะไรวะไอที่ผมเคยเห็นในแบ็กดอร์น้ำยาสีเหลืองคนใหญ่นั่นแหละเอ้ยอะไรหลอดไฟอุ๊ยอ๋อโยนให้มันเป็นไฟบนพื้นแบบนี้โอเคขอดื่มด่ำกับบรรยากาศในห้องก่อนว่ามันมีอะไรบ้างแล้วมีน้ำแบบนี้นี่ไงเจอละแล้วเราก็มาใส่ตรงนี้อือฮึปึ๊บใส่ต้องใส่อีกอันหนึ่งครับผมเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วโอเคอันนี้คือต้องกดปุ่มน่าจะต้องใส่ไอ้เจเนเรเตอร์ให้ครบก่อนถึงจะกดได้แน่นอนเลยปึ๊บใส่ปั๊บแล้วสับทีนี้เครื่องปั่นไฟก็ทำงานเราก็จะไปกดปุ่มก็โอเคนะเกมยังดูเข้าใจง่ายเหมือนเดิมอาจจะแค่งงตอนแรกว่าไอ้หานี่คืออะไรปุ๊บเปิดประตูประตูที่101มาความสนุกน่าจะมาละปุ๊บมีรถเหมืองอีกแล้วรถเข็นอุ๊ยอุ๊ยมึงมาแล้วเหรอไอ้สคริปเฮ้ยนี่โผล่มาจังวะอันนี้คือตอนห้องในที่สว่างนี่เนี่ยห้องที่มีแสงสว่างมาตบฟักมึงโผล่มาได้ไงเดี๋ยวหาของก่อนเผื่อมีไอเทมอะไรให้ทดลองคือเมื่อกี้ผมก็ซื้อได้แหละเพราะว่าจริงๆผมรวยด้วยแต่ว่าเพื่อความสนุกครับผมจะหาในเกมนี่แหละเนี่ยมึงโผล่มาบ่อยมากเดี๋ยวกูก็ซัดหน้าง่ายเอ๊ะมันมีสวิตช์ตรงนี้อ๋อเห็นในตัวอย่างอยู่สับให้รถรางมันมานี่ใช่ปะชนอันนี้โอเคเดี๋ยวถอดรถรางไปก่อนถอยไปโอเคสับให้มันมาทางนี้ทางนั้นมันจะเป็นเหมือนเหวอะสับไปก็ไม่รู้มีอะไรแต่ถ้าสับทางนี้ให้มันชนมาได้ใช่ปะเฮ้ยมึงอีอะมึงจะมาโผล่บ่อยแบบนี้ไม่ได้นะนี่ไงไม่ได้ยากนึกว่าจะซับซ้อนไฟแช็กวู้ไฟแช็กสุดที่รักโอ้คิดถึงเจอไอ้ไฟนี่อะไรเดี๋ยวเก็บไว้ใช้เลยร้อยสามปุ๊บเปิดไปโอ้บรรยากาศแบบเฮ้ยโอ้เก็บอย่างอื่นได้ปะไม่ได้แค่หลอดไฟอีก2เฮ้ยได้มาละเขาให้หลอดไฟเยอะมากเลยอะห้องมืดอันนี้มืดของแท้อุ้ยเอ้าแล้วกูจะเผลอกดเข้าตู้ได้ไหมออกมาก่อนเปิดไฟแช็กต้องหามาใส่ปุ๊บฮะมึงมากูก็มองปุ๊บแล้วก็เก็บอ๋อใส่แค่เดียวโอเคใส่ปุ๊บเปิดปั๊บกดปุ๊บอารมณ์เหมือนแบบไอ้ระบบที่ต้องสับสวิตช์เปิดกรงในโรงแรมเลยฮะเล่นเสียงอะไรอุ๊ยอะไรมึงเนี่ยอะไรมึงมันก็แค่การแกล้งน่ะรอจากกิ๊กเกิลกิ๊กเกิลที่มึงเหรอกิ๊กเกิลตัวหาอะไรวะโอ้ยเฮ้ยเด็กแว้นเหรอลูกเด็กแว้นเหรอลูกเดี๋ยวหนีก่อนอะไรวะ
โอ้ยเปิดไฟแล้วมันตีครับเลือดผมอุ้ยอายอายอายมาอายมาอุ้ยแมงวาบว้ายกิ๊กโก้แล้วกิ๊กโก้แล้วกิ๊กโก้กิ๊กโก้โอเคเดี๋ยวฮิวเลือดก่อนแดกเอออุ้ยมึงตัวหาแล้วสรุปกิ๊กโก้คือตัวอะไรกันแน่วะแต่ผมกินยาโอ้ยอีแย่เนี่ยมึงทำไมล่ะมึงทำไมล่ะมึงทำไมล่ะอุ้ยอายไม่ว่าอะไรกันนะไฟพิบรัดมาจากด้านหน้าครับอุ้ยเอ้ามีมินิเกมด้วยคืออะไรคืออะไรคืออะไรออกก่อนอ๋อผมว่าอุ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรในตู้นั่นน่ะแล้วมีแสงผมคิดว่าถ้าเกิดเข้าไปอยู่นานมันน่าจะโผล่มาแล้วต้องเล่นมินิเกมกับมันแน่เลยเป็นไปได้เหมือนกับฟิกเกอร์เลยแต่ว่าเอ้ยแล้วกูจะวิ่งเร็วแบบนี้ตลอดทั้งเกมอ่ะไอเวนแล้วเกมมันจะสรุปไงวะคือมันตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะขาวๆอ่ะเหมือนสกีดอยู่นะเนี่ยมันขำควยแล้วก็หายอันนึงเสียงขำเนี่ยท่านผู้ชมได้ยินป่ะแม่งแบบที่บ้านมึงโอ้ยเดี๋ยวเออสกีดเนี่ยเสียงขำบ่อยมากผมว่ากิ๊กโก้นั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าคือต้องรับมือไงสับปุ๊บอ่ะไปกดปั๊บกิ๊กโก้อย่านะกิ๊กโก้ห้องที่110โอ้ขึ้นบันไดไปงั้นเหรอขึ้นไปแล้วกูจะรับมือไงเนี่ยแล้วกูจะรับมือไงแล้วกูจะรับมือไงอ๋อถ้าปีนบันไดสกีมันกัดเราไม่ได้ครับโอ้โหไอเวนี่อีกอะห้ามใช้ไฟใส่มันครับแล้วมีไข่อะไรด้วยอายก็วามาหากูทำไมมึงต้องคอมโบกันแบบนี้ไข่อะไรอะถ้าเหยียบแล้วเป็นไรปะเก็บของนึงเสียงห่าแล้วอ๋อเสียงนี่แหละอ๋อถ้าเกิดมีไฟในห้องมันจะกัดครับมันจะกัดไฟในห้องมือนี่แม่งกัดทุกอย่างที่มีไฟจริงๆรูมีรูตัวนี้ด้วยหลบรัดได้หรือเปล่าไม่มั่นใจ113ครับเฮ้ยห้องฟิกเกอร์เหรอฟิกเกอร์ย่ำกระหม่อมให้แสงครับเป็นกองเชียร์ให้แต่กูย่องก่อนไม่รู้แล้วล่ะเราต้องไปลงไปเผชิญหน้ากับมันไปเนี่ยเฮ้ยแต่ทำไมมันรีบโผล่มาจังวะเออเฮ้ยหรือว่าผมว่าตอนนี้น่าจะยังไม่ได้สู้กับมันหรอกแค่ให้มันยืนเป็นตัวประกอบไปเฉยใช่ไหมผมคิดถูกปะเฮ้ยสัญลักษณ์เป็นรูปไฟครับห้องนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรรูปไฟนี่คืออะไรไม่มั่นใจรัดจะมาอุซ่อนทันแน่ปึ๊บโอเคออกมาไม่วนมานะโอเคอุ้ยแล้วเสียงหูกูอื้อนี่คืออะไรเนี่ยปึ๊บเอ้าห้องย่อยไฟฉาย yes อุ้ยเอ้าอ๋อไม่ใช่ไม่ว่าจะอยู่แบบเปิดปุ๊บดับปั๊บไม่ใช่เป็นแบบนั้นหาแบตเตอรี่เอ้ยเนี่ยแบตเตอรี่เอ้าไม่ใช่หลอดไฟ117เออห้องน้ำท่วมมันไม่รู้ว่าเกมนี้มีระบบว่ายน้ำหรือเปล่านะสกีนี่คือทำไมชอบโผล่กับไอ้นี่จังอายเอ้ยได้แบตแล้วก็อันนี้เหมือนเก็บได้อืมกูเห็นมึงนะกูเห็นมึงนะอ๋อคือผมว่ามันจะแคมป์อยู่บนเพดานแล้วถ้าเราเดินลงไปผ่านมันอะ
เราน่าจะตายครับไม่ได้ตายหรอกแต่ว่าโดนมันกัดโอเคเออพอรู้วิธีการรับมือแล้วมันง่ายเลยอะไรห้องมีไฟอะห้อง120อะไร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 อยู่ไฟแตกแล้วก็มีเสียงเหมือนกระทึกคึกโครมเดี๋ยวก่อนจะไปห้องถัดไปขออนุญาตหาของเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกูคิดเองหรือเปล่านั่นไงเอ่ยย้อนกลับไปดูทันไหมโอ้โหมันดักไว้แล้วแล้วมีอีกบานหนึ่งมีอีกบานเนี่ยสรุปอันนี้ไม่มีเสียงกูว่าแล้วแต่มาลัดมาลัดมาซ่อนก่อนนะกูขนาดมึงโผล่มาข้างหน้ามึงก็อืดชิบหายเวรกรรมว่าแบดโอเคเจ๋งมาอุ๊ะมึงนี่แม่งหน้าตบมึงได้ไฟฉายนะรู้ปะโอเคอย่าบอกนะว่าอุ้ยมึงจะสปอร์ฮันมาดื้อแบบนี้เลยเหรออุ๊ะอย่าบอกนะว่ากูต้องรับมือกับแม่งเออไปไกลๆอุ้ยโอเคอุ๊ะโดนไปทีนึงย่องไป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 เออฟิกเกอร์ย่ำกระหม่อมเดินไปที่อื่นเออยังพอจำวิธีรับมือฟิกเกอร์ได้อยู่124มึงมาไม่ได้ใช่มั้ยบอกกันทีว่ามึงมาไม่ได้125 2บาทอีกแล้วครับลองฟังเสียงกันโอเคเสียงชัดเจนมากมาไม่ได้แล้วมั้งงั้นผมเดินเลยดีกว่าเฮ้ยท่อซ่อนได้เหมือนกันอุ้ยเดินออกมาก่อนอ๋อเนี่ยถ้าซ่อนนานมันก็จะนี่ไงไอตัวนี้ก็จะโผล่มาเราต้องในมินิเกมมันคือคุณต้องมาดูเว้ยว่าแบบผมหนวกหูมากแค่ไหนเนี่ยตอนเนี้ยอุ้ยอ๋อเหยียบไข่มันก็โดนดาเมจเป็นไปได้อย่าเหยียบไข่มันครับเอ้ยสงสัยถ้าเกิดผมลองใช้ไอไฟที่มันต้องปาลงพื้นอะใส่ไอพวกนั้นมันจะเป็นไงวะไอ้พวกที่แม่งไม่ชอบไฟอ่ะมากว่าจะเจออันสุดท้ายใส่สักทีมาเปิดรีบไปจากห้องนี้เร็วปึ๊บโอเค126ยังไม่ถึงห้องนี้50สักทีเวนเฮ้ยไฟแม่งไม่ทันกระพริบเลยรอบนี้มาจากด้านหลังเหรอตอนนี้ก็ดูเพดานด้วยเดี๋ยวอีกโกมาอีกมึงยังโผล่มาได้อ่ะโอ้เกือบเกือบทิ้งเดียวมันใช้ได้ปะทิ้งสเต็ปถอยหลังแล้วแบบคือห้องมึงนี่แม่งอะไรก็เยอะแยะไปหมดห้องมึงมันไม่โล่งเหมือนภาคแรกเลยเว้ยโอ้ยทิ้งเดียวผมว่ายังใช้ได้อยู่โอ้ยติดแม่งเนี่ยห้องแม่งเป็นแบบนี้คุณจะเปิดไหมเปิดเออไอวินแม่งห้องแม่งโคตรนี่อะไรโคตรลกอะไรสามครับไว้อยู่มึงก็มาหาดื้อๆไอวินมันมึงเหงาอ่ะเอออะไร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 หนุ่มอะไรหนุ่มอะไรหนุ่มฟิกเกอร์แม่งแบบไม่ค่อยเหมือนบอสแล้วว่ะแม่งเหมือนจะเป็นแบบปีศาจทั่วไปมากกว่าเออพูดตรงในโรงแรมแม่งเป็นบอสเลยนะภาคสองแม่งเอามาใส่เสถียรชื่อไหนฟิกเกอร์ย่ำกระหม่อมกูอะแล้วกูต้องหาสับสวิตอีกโอ้ยแต่ผมชอบนะแอนิเมชันเดินฟิกเกอร์มันดูเปลี่ยนไปครับเอ้าอยู่ๆก็หันมาไอเวนเดี๋ยวกูก็อุ้ยเอ้าอะไรอะโอ้อะไรอะไรมันเป็นอะไรของมันวะผมว่ามันได้ยินเสียงไฟฉายแล้วแน่เลยเป็นไปได้ครับ
อยู่ก็พุ่งมาหาผมแสดงว่าถ้าเกิดเราเจอฟิกเกอร์คือเราเปิดไฟฉายไฟแช็กอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันจะพุ่งใส่เราครับใส่ซับถ้ากูเปิดประตูมันน่าจะโผล่มาแหละเพราะมันเสียงประตูก็น่าจะดังอยู่มาเต็มตัวเปิดถ้ามึงไม่ได้ยินนี่คือหูมึงอื้อมากนะว่าแต่ฟักเสียงไฟฉายดีนี่เสียงประตูไม่ได้ยินลอจิกอะไรวะเนี่ยต้องหาเจเนเรเตอร์บ้าบอยมึงนี่แม่งก็โอ้ยกิ๊กเกิลเอ้ยเวนกรรมโอ้ยอ๋อมีบันไดโอเคไอ้อายมึงก็โอ้ยต้องหาปัตเตอร์แปะแผลมาแปะตัวกูอีกแต่ว่าปัตเตอร์แปะแผลมันหาง่ายนะเออรู้สึกว่าภาคนี้มันเหมือนหาง่ายมากยิ่งขึ้นอุ้ยมึงอีกแล้วไปไปเออนายยากเนี่ยนายยากเนี่ยมึงรู้ปะกูยากได้ไหมเนี่ยเออเวรกรรมเดี๋ยวถ้าเลือดผมมันน้อยมากๆเดี๋ยวผมน่าจะต้องโดบยาอีกรอบนึงไอ้ยาตรงเหลือเนี่ยมาลองใช้กับมึงดิไปเหมือนเกิดปฏิกิริยานิดหน่อยแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยไม่รู้คืออะไรแผ่นดินไหวอะหรือว่าบ้านมึงชักโครกระเบิดเหรอลูกอยู่ก็กูอยู่ในเหมืองอยู่ขุดเพชรหาแร่อยู่มึงก็ระเบิด140ไม่น่าไว้ใจชิเป๋งอะไรอะโถขี้เหรอคืออะไรครับทำไมมันทางหยาบนี้แม่งไม่น่าไว้ใจเออกูเห็นนะเออซีกเหรอลูกซีกใช่ไหมไอซีกภาคนี้อนาถชิบหายมึงโผล่มาแบบอุ้ยกดสเปซเพื่อจัมโดดเอ้ยไอเวนเอ้ยอ๋อต้องกระโดดข้ามกูนึกว่ากระโดดอะไรมันขึ้นกระโดดกูก็กดกระโดดไปก่อนเลยเมื่อกี้ถูกจับเลยซีครับซีก็กลับมาอย่าเสียเวลาเสียเวลาบ้านแกสิกูโดดกูไม่ได้สายว่าซีแต่กูโดนลงเหวไอเวนผิดทาง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 อย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นอย่าแม้แต่จะคิดไปทางนี้สิลูกไปทางนี้สิเออไปห้องอะไรวะเนี่ยมีหญ้าอะไรอ่ะเอ้ยกันไกนั่นเหรอได้กันไกมาครับไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรโอ้โหมึงนี่แม่งกูเฉือนแม่งเลยไหนมึงอยู่ไหนมาตัดจึบ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 ผมว่าเดี๋ยวผมจะสังเกตเพดานตลอดเวลาละจะได้ไม่ต้องไอ้โดนตัวเวนั้นเล่นอีกมานี่ไงนี่ไงกูส่องไฟเจอมึงได้มาจำไว้ว่ามันจะโผล่ตรงนี้ได้อะไรวะเนี่ยห้องมีต้นไม้มีหญ้าเว้ยแล้วมีอะไรอ่ะเหมือนนี่เลยเหมือนในอะไรวะตู้จากโซนกินเฮาเลยแล้วนี่คืออะไรอ๋อนี่ต้องใช้ตัดชึบชึบชึบอุ้ยได้ไฟครับโอ้โหโคตรใหญ่แล้วได้อะไรอ่ะไฟสีแดงเลเซอร์มาสอบมึงดิกูจะแย่มึงกูจะแย่มึงมันนี่เลยมันปิดตากูจะแย้มอีกรอบนึงเออนั่นแหละมันไส้ไอ้ไฟบุกไลน์นี่แบบเหมือนกับนี่เลยมันก็ไฟฉายธรรมดาแหละแต่ว่าคือดวงใหญ่กว่าเห็นปะโคตรสว่างเอ้ยน่าสนใจนะถ้าสกีดโผล่มาแล้วจี้ตามด้วยเลเซอร์นี่มันจะว่าอะไรแล้วปะเดี๋ยวรอให้มันโผล่มาก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะลองพอหันไปผมจะจี้ด้วยเลเซอร์ดูซิว่าตามจะระเบิดหรือเปล่าแล้วก็ตัวไหนอีกซีก็น่าสนใจนะแต่ว่าซีก็คือตอนที่มันโผล่มาแล้วก็ต้องวิ่งหนีมันอย่างเดียวอะหรือผมไม่ต้องหาจังหวะเอาเลเซอร์ไปจี้ตามันโอ้โหกูเริ่มมามึงก็เอาแล้วเหรอไอ้มีบาเรียไกด์กันหลายกันอยู่ขอบคุณมากแต่เอง
ไอฟิกเกอร์เหมือนเอาเลเซอร์จี้ไม่ได้แม่งตาบอดเอา24ฮะกูเพิ่งผ่าน124มาเมื่อกี้เกือบเข้าประตูละเวรกรรมกูว่าละมันมีอะไรแปลกๆอุ้ยกิ๊กเกิ้ลอีกแล้วอ่ะมึงขำอะไรอ่ะมึงขำอะไรมึงกูตัดมึงจึบจึบจึบเฮ้ยแอมบูชมาแอมบูชก็มากับเขาด้วยเดี๋ยวเปลี่ยนตู้ก่อนเดี๋ยวนั่นใหม่ไอตัวแดงๆในตู้อ่ะถูกยากขึ้นเยอะเลยเหมือนน่าจะโผล่มาแค่2รอบอ่ะดิมึงก็แม่งไม่อายนี่ก็น่าจะเอาเลเซอร์จี้นะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่เหรอใช่ป่ะถ้าเกิดลองใช้ไฟเลเซอร์มันว่าอะไรวะสองหน้ามึงเฮ้ยว่าป่ะไม่ว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ว่าครับโอเคไปเฮ้ยโอ้โหโดนดูบเล่นจนได้ครับโอ้โหโดนมึงอีกอู้โอ้โหโผล่มาก็อุ้ยอู้โอ้โหอะไรวะคอมโบกันแบบนี้ได้เหรอครับทำอะไรก็ได้กูไม่ได้ขอตั้งใครอ่ะถ้ามันในตัวเองกูทำไม่แม่ภูมิใจเดี๋ยวกูวูบออกก่อนเดี๋ยวกูวูบออกก่อนเดี๋ยวกูวูบโอเคเกือบแสดงว่าห้องไฟได้เกิดอยู่นานเดี๋ยววูบครับผมโอเคเข้าใจละรู้ไหมว่าเธอน่ารักตอนเมาตกใจหมดไอฟิกเกอร์มันจะมายำกะมอมอะไรตอนนี้ล่ะรู้ไหมว่าฟิกเกอร์ร้ายจะตายเธอมีผู้ชายมากมายเฮ้ยอะไรมันวะอยู่เป็นบ้าเลยไปเอาไอ้เหี้ยว้าวอะไรอ่ะอุ้ยกดผิดไอเวนกูไม่ได้ตั้งใจจะกดแบบนั้นกูจะหาของโอเคแต่อย่างน้อยเรารู้แล้วครับว่าถ้าเกิดว่าตัวนั้นอยู่ในตู้แล้วเราเห็นมันจากนอกตู้แล้วเนี่ยพอเรากดเข้าไปมันจะทำดาเมจครับผมอุ้ยสแน่เหรอยังจะกลับมาอีกเหรออ่ากลับมาแล้วกูจะมาแก้มือใหม่กูกลับมาแล้วกูได้เจออีกรอบนึงมาเรารู้ละกากการโดดของเราให้ดีครับผมมันมีท่อนกระโดดเพิ่มเข้ามาเพลงมาตึงเตรียมตัวโดดปุ๊บได้โอเคปึ๊บไฟโดดไฟตามไฟไปครับตามไฟไปกูไม่รู้ละอึ๊บโอเคทำไมตัวกูโดดเหมือนดับเบิ้ลจัมป์ได้เวรกรรมดึ๊บโดดโอเคโดดโอเคได้อยู่โดดโอเคไปไฟโดดโอเคไปซีไม่จบมันยังไม่จบปุ๊บโดดเขี่ยไปวิ่งปุ๊บโดดเขี่ยไปแล้ว4-5มันยังไม่จบปุ๊บโดดโอ้ไม่นะอย่าไม่เอ้าอะไรย่องไปย่องไงต่อ
ตรงไปตรงชนยังไงลงมาอย่างนี้147โอ้ไปเรือฝั่งนี้เกือบตรงครับตรงตามแสงไปเลี้ยวขวาโอเคไปวู้ควบมันตอน18มันยังไม่จบเดี๋ยวฝั่งซ้ายครับขวากูเห็นอุ้ยตรงใช่ป่ะเรื่อยๆใช่ป่ะโอเคโอเคหุ้ยจบแล้วป้าอู้วู้ฮู้เฮ้ยยังมีต่ออะไรอะไรเสียงอู้มันยังไม่จบตัวหาอะไรมานั่นวิ่งเฟสพาวเวอร์สแปมรอดจากเนสเหรอไอตัวเวนั่นชื่อเนสเหรอปิ๊บปับอะไรเมื่อกี้ชื่อเนสเหรอวะแล้วนี่คือทัสเซิลตืดอะไรเดี๋ยวดูนิดนึง Echo A คือ354แป๊บนะเดี๋ยวตั้งสติไปนึง354ใช่ป่ะ354ปึ๊บอ้าวไม่ใช่สับออนอ๋อนี่คือเสร็จเหรอกดปึ๊บ B คือ731โอเคเข้าใจบัสเซอร์แล้วB คือ731เอ้าไม่ได้ใส่ตรงนี้มันน่าจะต้องใส่ที่อื่นครับแล้วไอ้พวกก้อนนี่คืออะไรวะเนี่ยก้อนสกีดเฮ้ยมันคอยซ่อนในห้องเหรอจริงๆด้วยอะไรอย่ามาดักนะจ๊ะอุ้ยเอ้ามีหลายตัวเวนกรรมแสดงว่ามันมีหลายตัวเมื่อกี้โอ้แล้วแต่ว่ามันไม่ฆ่าเราทันทีนะโหแต่เนสหน้าตาเหมือนเนสควีดมากเลยเนี่ยไม่รู้ว่ามันไวกว่าเราหรือเปล่านะขำอร่อยมากซ่อนแล้วกูปึบปับไปยังไปแล้วเนาะโอ้โหแล้วยังไงวะเนี่ยเสียงมันอยู่แถวๆเนี้ยเออปึบปิ๊บเฮ้ยอันนี้มันดีไม่น่าจะใช่เท่าไหร่อืมอุ้ยตกใจมุดทางไหนวะไปไม่เป็นละไปอุ้ยอะไรวะเอ้าไม่ใช่เนสเหรออ๋อกรัมโบอ๋อคนละตัวกรัมโบก็คือกิ๊กเกิลตัวใหญ่อ๋อกูว่าละมันถึงขำบ่อยชอบอยู่ใกล้ๆกับหลังของมันแต่ว่ามันจะชอบเหมือนกับว่าเดินไปเดินมาเพื่อผู้บุกรุกคุณไปได้ไกลแล้วโอเคกลับมาอยู่ตรงนี้ใหม่นะครับท่านผู้ชมซึ่งก็ถ้าเผื่อใครไม่รู้นะผมตายไปหลายรอบอยู่เพราะว่าเกมนี้คือข้อเสียหลักเลยก็คือผีมันคอมโบบ่อยมากครับโอ้ตรงไปเลยเฮ้ยเหี้ยกระพริบไอ้ซ่าเออ
โอ้ยไอ้เหี้ยโอ้โหโอ้โหอะไรวะต่อไป B ก็ต้องฟังว่าอยู่ไหนฝั่งขวานี่แหละโอเคแถวๆนี้ปึ๊บจริงด้วยเมื่อกี้รหัสอะไรวะลืมดูเอ้ยอ๋อไม่มีบอกฝั่งซ้ายอยู่5 5 4 5 5เอ้าเดี๋ยวบอก2อ๋อถ้าเกิดกด5มันจะเป็น3เหรอบวก2อ๋อบวก2ก็คือถ้าเกิดกดเลข5มันจะโดนลบ2เราต้องกด7โอเคโอ้โหเอ้ยลูกเล่นนี้ชอบอ่ะเออแปลงใหม่ดีฮะมาสับปุ๊บกลับไปที่เดิมโหมาบ่อยซะเหลือเกินทีนี้นะครับกดอีกอันนึงก็จะเป็น C206ตึงตึ้งตรงไหนวะแป๊บนึงขวาเหมือนเดิมเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นปะหนวดปลาหมึกเฮ้ยมันเข้ามาได้ปะแล้วขำเนี่ยหูซ่อนก่อนขำอร่อยมากใช่ไหมใช่ลบ2เดี๋ยวมันใกล้จังวะแต่มันน่าจะเข้ามาในห้องไม่ได้ตัวมันน่าจะใหญ่เกิน6โอเคปุ๊บสับทีนี้ก็ต้องกลับไปที่เดิมตัวดีนี่จะอยู่ไหนเอ่ยไม่มั่นใจมาเปลี่ยนนั้นดีฟังแป๊บขวาเหมือนเดิมมันขึ้นไม่ค่อยได้ตรงเนี้ยเนี่ยขึ้นไม่ได้จริงโอ้โอเคเฮ้ยโอ้โหดักอย่างนั้นเลยเหรอลูกพี่ก็โอเคผมคิดว่าขอจบคลิปไว้เพียงนี้แล้วกันเพราะว่าอัดคลิปมาจริงๆอัดมา3ชั่วโมงแล้วนะครับผมอีกแบบคือมันเขาเรียกว่าคือผีอ่ะมันคอมโบมากจนเกินไปผมว่าเกมเนี้ยมันคอมโบมากจนเกินไปทำให้การผ่านมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆแล้วก็บั๊กฟิกเกอร์ด้วยคือไม่เชิงบั๊กหรอกแต่บางทีฟิกเกอร์ก็จะพุ่งใส่เราโดยที่ไม่มีเหตุผลนะครับผมทำให้ผมรู้สึกว่าเกมนี้แบบยังต้องปรับปรุงแก้ไขในหลายๆเรื่องเลยแหละนะครับผมก็โอเคแต่ผมคิดว่านั่นก็น่าจะเป็นทั้งหมดสำหรับคลิปนี้แล้วเพราะว่าผมก็เหนื่อยแล้วอัดมา3ชั่วโมงแล้วเอาเป็นว่าผมอาจจะไปถ้ามีโอกาสผมอาจจะไลฟ์สดนะครับผมถ้าเกิดไลฟ์สดไม่ได้ก็มีโอกาสก็อาจจะไปอัดคลิปคราวหน้านะครับผมแต่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจะลาไปก่อนนะครับพบกันข้างหน้าสวัสดีครับผมเย่บาย